ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะก็มีโรคร้ายที่มาพร้อมกับฤดูหนาวเราไปติดตามรายงานดีๆนี้นะคะกับคุณบุษกรชังมอนทีมข่าว TMN News พัทยาค่ะจากกรณีโรงเรียนเมืองพัทยา5สั่งปิดการเรียนการสอนกระทันหันเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ทำให้หลายคนอาจสงสัยว่าโรคมือเท้าปากเปื่อยที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับบรรดาผู้ปกครองอยู่ในเวลานี้จะสามารถระบาดไปยังกลุ่มคนอื่นๆนอกจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีได้หรือไม่ซึ่งทางทีมข่าว TMN News ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสอบถามข้อเท็จจริงกับแพทย์หญิงนงเยาว์ชวาลตันพิพัฒน์กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลจอมเทียนค่ะโรคมือเท้าปากเปื่อยเนี่ยก็จะเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันนะคะเป็นกลุ่มเชื้อไวรัสเอนโตโรไวรัสค่ะซึ่งจะทำให้เด็กเนี่ยมีอาการเหมือนไข้มีอาการหวัดอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วก็คืออาการที่พบที่ส่วนใหญ่ที่จะพบก็คือมีแผลในช่องปากอะค่ะสำหรับอาการของโรคมือเท้าปากเปื่อยมักจะเริ่มจากอาการมีไข้ซึ่งอาจจะไข้ต่ำหรือไข้สูงก็ได้และจะมีแผลในปากมีผื่นที่มือที่เท้าส่วนใหญ่แผลในปากพบได้หลายตำแหน่งตั้งแต่บริเวณของเพดานแข็งเพดานอ่อนบางคนก็พบที่กระพุ้งแก้มลิ้นบางคนอาจลามออกมาที่ริมฝีปากหรือรอบๆริมฝีปากส่วนผื่นที่มือที่เท้าส่วนใหญ่จะเป็นตุ่มแดงหรือบางครั้งก็เป็นตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าและตามง่ามนิ้วมือนิ้วเท้าคือโรคนี้ผู้ใหญ่ของเราไม่ได้ถือผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยเคยติดเชื้อนี้มาคือสามารถพบได้ในทุกคนอยู่แล้วตั้งแต่เล็กๆค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ในภูมิคุ้มกันของผู้ใหญ่อาจจะมีแผลเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนะคะอาการอาจจะไม่ได้ทันได้สังเกตแล้วก็หายไปโดยที่ไม่ทราบว่ากำลังติดเชื้ออยู่ค่ะจริงๆแล้วผู้ใหญ่อ่ะสามารถนำเชื้อไปให้เด็กมากกว่าซึ่งผู้ใหญ่เองจะไม่ทราบว่ามีอาการหรือเปล่าแล้วก็แต่ว่าเมื่อเป็นแต่ไม่ได้ป้องกันหรือล้างมือให้สะอาดบางทีก็จะทำให้เด็กได้รับเชื้อนี้โดยไม่ทราบว่าต้นตอแหล่งเพาะเชื้อมาจากไหนอะค่ะผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้จะพูดถึงอาการมากนักเพราะว่ามักจะไม่ปรากฏอาการอาจจะอ่อนเพลียมีไข้เล็กน้อยมีแผลนิดหน่อยแล้วก็หายไปด้วยโดยเร็วอะค่ะในขณะที่เด็กเนี่ยอาจจะมีไข้ต่ำๆมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยแต่จะเริ่มรับประทานอาหารไม่ได้แล้วก็มีแผลในช่องปากมีมือเท้าที่มีตุ่มลักษณะเฉพาะหรือบางกรณีอาจจะไม่เฉพาะเป็นลักษณะแดงทั่วๆไปให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นโรคนี้ค่ะแพทย์หญิงนงเยาว์กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลจอมเทียนยังกล่าวอีกว่าโรคมือเท้าปากเปื่อยอาจเกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัยวิธีการรักษาปัจจุบันวิธีการรักษาก็คือการดูแลเด็กนะคะทั่วไปยังไม่ได้มียาเฉพาะในการรักษาหรือต้านไวรัสตัวนี้โดยตรงนะคะก็คือมีการรักษาใช่ค่ะผู้ปกครองคงไม่ต้องกังวลมากเกินไปค่ะเมื่อมีการผิดปกติเกิดขึ้นแนะนำให้พบแพทย์ก่อนเพื่อประเมินว่ามีความรุนแรงขนาดไหนค่ะในกรณีที่มีไข้สูงอ่อนเพลียทานอาหารไม่ได้มีแผลในปากเยอะมากแล้วก็ทานอาหารไม่เพียงพอจริงๆก็แนะนำให้มาสังเกตอาการที่โรงพยาบาลได้ในกรณีที่จำเป็นนะคะและกรณีที่ถ้าเกิดมีอาการซึมลงอาเจียนหรือว่ารู้สึกว่าผิดปกติมากไปกว่าเชื้อทั่วๆไปที่เป็นแค่แผลในปากก็แนะนำให้มาตรวจกับแพทย์อีกรอบนึงอะค่ะและรักษาแล้วก็ดูอาการที่โรงพยาบาลน่าจะปลอดภัยที่สุดค่ะปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากเปื่อยโดยเฉพาะแต่ว่าการป้องกันทำได้หลายอย่างการรักษาโรคนี้โดยทั่วไปก็จะเป็นการรักษาตามอาการและหากพ่อแม่ผู้ปกครองพบว่าบุตรหลานของท่านเข้าข่ายป่วยเป็นโรคมือเท้าปากเปื่อยไม่ควรให้เด็กไปโรงเรียนหรือสถานที่ชุมชนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์เพราะจะเสี่ยงต่อการกระจายเชื้อไวรัสได้สำหรับโรงเรียนหากพบเด็กได้รับเชื้อในห้องเรียนเกิน2คน
นให้ปิดห้องเรียนหากพบเด็กได้รับเชื้อในชั้นเดียวกันเกิน3คนให้ปิดการเรียนการสอนทั้งชั้นและหากพบผู้ป่วยกระจายในระดับชั้นต่างๆเกิน5ห้องเรียนก็ให้ปิดโรงเรียนชั่วคราวประมาณ 1-2 สัปดาห์เพื่อทำความสะอาดห้องเรียนและของเล่นต่างๆทั้งนี้สิ่งที่จะป้องกันโรคมือเท้าปากเปื่อยได้ดีที่สุดก็คือการดูแลสุขอนามัยให้ถูกต้องและรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือบ่อยๆหรือรับประทานอาหารที่มีส่วนช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันนันทพงศ์ศิวิไลถ่ายภาพบุษกรชังมอนทีมข่าว TMN News รายงาน